ท้ามหาพรหมในชั้นสุทธาวาสทั้ง5ได้ลงมาประกาศแก่ชาวโลกว่านับแต่นี้ไปอีกแสนปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกผู้ที่ปรารถนาจะพบพระองค์ต้องรักษาศีล5และเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิตมวลมนุษย์และเทวดาได้เกิดความสงสัยว่าผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกเป็นไปถึง100,000 ปีหาผู้ให้คำตอบไม่ได้จนกระทั่งสัญญาณบอกเหตุเกิดขึ้นบรรดาเทพยดาและพรหมทั้งหลายได้ประชุมไต่ถามกันว่าผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าระหว่างนั้นเองต่างก็สังเกตเห็นปัญจบุพนิมิตปรากฏแก่สันดุสิตเทพบุตรปัญจบุพนิมิตที่ปรากฏคือดอกไม้ทิพย์ที่ประดับกายเหี่ยวแห้งทิพยภูษาที่สวมใส่มีสีเศร้าหมองเหงื่อไหลออกจากรักแร้มีผิวพรรณเศร้าหมองปรากฏและรู้สึกเบื่อหน่ายในเทวโลกเมื่อเห็นดังนั้นเหล่าเทพพยดาก็พากันเข้าไปอัญเชิญให้จุติจากดุสิตสวรรค์ลงไปเกิดยังโลกมนุษย์สันดุสิตเทพบุตรได้พิจารณาถึงปัญจมหาวิโลกนะอันได้แก่การเวลาคือสัตว์โลกต้องมีอายุไม่น้อยหรือมากเกินไปสมควรที่จะบรรลุธรรมทวีปต้องเป็นชมพูทวีปเท่านั้นประเทศต้องเป็นมัชฌิมประเทศเท่านั้นตระกูลจะต้องเป็นสองตระกูลเท่านั้นคือตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์และมารดาต้องเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์และมีบารมีเมื่อพิจารณาเห็นว่ามีพร้อมมูลจึงรับคำเชิญท่านโหราจารย์พวกท่านเห็นว่าพระสุบินนิมิตของพระมเหสีเป็นอย่างไรพระสุบินนิมิตของพระมเหสีบ่งบอกว่าพระองค์จะได้พระโอรสที่มีบุญญาธิการยิ่งใหญ่มีอนุภาพมากหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้
เสด็จพี่เพคะตามธรรมเนียมหม่อมฉันจะต้องเดินทางกลับไปคลอดที่กรุงเทวทหะเราอนุญาตให้เดินทางไปได้หยุดพักตรงนี้ก่อนเถอะท่านอมาตย์นี่เราก็เดินทางกันมาได้ครึ่งทางแล้วนะป่าลุมพินีวันช่างร่มรื่นงดงามจริงๆพวกเจ้าเดินทางมาครึ่งค่อนวันคงจะเหน็ดเหนื่อยจะได้พักผ่อนถ้าอย่างนั้นเชิญพระองค์ไปประทับตรงใต้ต้นสาละนั่นเถิดพยาค่ะเรารู้สึกว่าจะคลอดแล้วพวกเราเร็วเข้าเร็วๆๆ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 ๆ
มหาบุรุษประสูติจากพระครรภ์ยังไม่ทันถึงพื้นปฐพีท้าวสุทธาวาสมหาพรหมทั้งสี่ได้นำข่ายทองมารองรับพระวรกายวันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกสาธุข้าให้เจ้าทราบข่าวพระราชโอรสประสูติจึงเข้ามาเยี่ยมขอบใจมากท่านอสิตดาบดแน่ท่านอสิตดาบดท่านเป็นที่เคารพนับถือของราชสกุลสากยะเรามาช้านานท่านช่วยตรวจดูลักษณะของลูกเราทีเถอะว่าเป็นประการใดบรรดาประยุรญาติของเราจะได้ร่วมฟังด้วยมหาบพิตรวางพระราชโอรสไว้ในพระอู่ก่อนเถิดข้าพเจ้าจะได้ดูถนัด
พระกุมารนี้มีลักษณะถูกต้องตามตำรามหาบุรุษทุกประการเท่าที่เราเคยเห็นมาก็ไม่มีผู้ใดมีลักษณะเพียบพร้อมอย่างนี้ฮะท่านอัศจรรย์ดาบทข้าพเจ้าตรวจดูลักษณะของพระราชโอรสแล้วขอทำนายว่าพระราชโอรสเมื่อเจริญวัยถ้าอยู่ครองเพศคฬาวาสก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกเฮ้ยแต่น่าเสียดายน่าเสียดายอะไรเหรอท่านอสิตดาบดน่าเสียดายที่ข้าพเจ้าไม่สามารถมีอายุยืนยาวอยู่จนได้ทันเห็นมหาบุรุษพระองค์นี้ลูกของเราภายภาคหน้าจะต้องเป็นมหาบุรุษมีอานุภาพยิ่งใหญ่กว่าผู้ใดทั้งหมดพราหมณ์108คนได้คัดเลือกพวกท่านให้เป็นผู้ทำนายลักษณะลูกของเราพวกท่านทั้ง8คนล้วนเชี่ยวชาญในไตรเพศช่วยทำนายให้เราฟังทีสิข้าพเจ้าพิจารณาลักษณะของพระราชโอรสแล้วขอทำนายว่าในภายภาคหน้าถ้าอยู่ครองราชสมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปราบปรามได้ชัยชนะไปทุกทิศแต่ถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นศาสดาเอกผู้แนะนำสั่งสอนสัตว์โลกโดยไม่มีศาสดาอื่นใดยิ่งใหญ่ไปกว่าแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าพระราชโอรสท่านโกณฑัญญะพราหมณ์เหลือท่านเป็นคนสุดท้ายแล้วท่านมีความเห็นเหมือนกับพราหมณ์ทั้ง7ท่านที่ล้วนทำนายต้องตรงกันเป็น2ในว่าลูกของเราอาจจะเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่ก็เป็นศาสดาเอกของโลกหรือเปล่าล่ะข้าพเจ้าได้พิจารณาลักษณะของพระราชโอรสโดยละเอียดแล้วเห็นเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นพระราชโอรสจะไม่อยู่ครองเพศคฤหัสถ์อย่างแน่นอนต้องเสด็จออกบรรพชาและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยพระเจ้าค่ะที่ท่านทำนายว่าลูกของเราจะออกบวชมีอะไรที่ทำให้ลูกของเราตัดสินใจอย่างนั้นหรือพระราชโอรสได้เห็นนิมิต4ประการคือคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตถึงจะสละราชสมบัติออกบวชจากนั้นจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะใจเรานั้นอยากจะให้ลูกของเราเป็นมหาจักรพรรดิครองราชสมบัติเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไปทั้งมหาทวีปทั้ง4ถือเป็นเกียรติยศสูงส่งของบรรดากษัตริย์ทั้งหลายนับแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ให้ลูกของเราได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตเสลยหลังจากพราหมณ์ทั้ง8ทำนายพระลักษณะพระโอรสแล้วได้ขนานพระนามเป็นมงคลว่าสิทธัตถะราชกุมารซึ่งมีความหมายว่าพระกุมารผู้ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการฝ่ายพราหมณ์ผู้ทำนายลักษณะเมื่อกลับถึงบ้านเรือน
ก็เรียกบุตรมาสั่งว่าภายภาคหน้าจงออกบวชตามพระราชกุมารเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้7วันพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพระราชมารดาได้ที่วงคตและไปบังเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตพระเจ้าสุทโธทนะจึงได้มอบหมายให้พระนางมหาประชาบดีผู้เป็นพระน้านางของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้เลี้ยงดูต่อมาทรงยกขึ้นเป็นพระมเหสีของพระองค์พระนางได้ประสูติพระโอรสและพระธิดาสองพระองค์แต่พระนางก็รักเจ้าชายสิทธัตถะเหมือนกับเป็นพระโอรสของพระนางเจ้าสองคนคุณอยากจะไปดูพิธีแรกนาขวัญกันสินะวันนี้เสด็จพ่อรับสั่งให้ตกแต่งนครจัดพระราชพิธียิ่งใหญ่ปีหนึ่งจะได้เห็นกันสักครั้งพวกเจ้าไปดูเถอะเราจะนั่งเล่นอยู่แถวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าอย่างนั้นพวกหม่อมฉันขออนุญาตไปชมประเดี๋ยวเดียวเสร็จพระราชพิธีแล้วจะรีบกลับมานะเพคะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ตามลำพังท่ามกลางความสงบจึงนั่งสมาธิจนบรรลุปฐมฌานขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายเงาต้นไม้ทั้งหลายเบี่ยงเบนตามแสงแดดแต่เงาของต้นว่านั้นกลับไม่ได้เอ็นเอียงอย่างต้นไม้อื่นๆเมื่อพระพี่เลี้ยงกลับมาเห็นต่างพากันประหลาดใจจึงนำความไปกราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะให้ทรงทราบพระองค์ได้รีบเสด็จมาทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์เมื่อวันที่ลูกของเราประสูติใหม่ๆอสิตดาบทมาเยี่ยมพิจารณาลูกของเราแล้วกราบแทบเท้าอย่าไปคาดคิดเราก็ได้กราบไปครั้งหนึ่งด้วยมาครั้งนี้ลูกของเราแสดงปฏิหาริย์ให้เห็นอีกเราจะขอกราบเป็นครั้งที่สองเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเจริญวัยมีพระชนมายุได้ 7,000 ษาพระเจ้าสุทโธทนะมีรับสั่งให้เสนาอมาตย์ขุดสระขึ้น3สระภายในพระราชวังเพื่อให้พระโอรสเล่นสำราญพระทัยร่วมกับพระสหายวัยเดียวกันครั้นเจ้าชายเจริญวัยขึ้นพอสมควรจะได้รับการศึกษาศิลปะวิทยาการพระราชบิดาจึงทรงส่งให้ไปศึกษาที่สำนักครูชื่อวิศวามิตรพระองค์ได้ทรงศึกษาศิลปศาสตร์18ประการจนเชี่ยวชาญในเวลาไม่นานนักเป็นที่ประจักษ์แก่พระอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาจนสิ้นความรู้ของพระอาจารย์ที่จะสอนต่อไปอีกเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้16พรรษาพระเจ้าสุทโธทนะมีรับสั่งให้เสนาอมาตย์ให้สร้างปราสาท3หลังเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชโอรสในแต่ละฤดูพระเจ้าสุทโธทนะทรงคิดหาวิธีไม่ให้เจ้าชายออกบวชจึงหารือเสนาอมาตย์เพื่อสู่ขอพระนางพิมพายโสธรามาอภิเษกสมรสเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะเวลาผ่านไป
จวบจนกระทั่งเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้29พรรษาภายนอกพระราชวังนั่นไม่มีอะไรน่าชมหรอกสิทธัตถะตั้งแต่ลูกยังเด็กจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ลูกยังไม่เคยออกไปนอกกำแพงสูงใหญ่ของพระราชวังเลยลูกอยากจะเห็นบ้างว่ามันเป็นอย่างไรไม่มีที่แห่งไหนจะงดงามน่าชมและมีความสุขเท่าในพระราชวังนี้อีกแล้วล่ะลูกแต่ถึงอย่างนั้นลูกก็อยากจะออกไปดูให้เห็นกับตาสักครั้งหนึ่งเสด็จพ่ออนุญาตให้ลูกออกไปเถอะถ้าเป็นความต้องการของเจ้าพ่อก็ไม่อยากขัดใจพ่อจะสั่งเตรียมราชรถพรุ่งนี้เช้าเจ้าค่อยออกไปก็แล้วกันนะขอพระทัยเสด็จพ่อโอ้ภายนอกพระราชวังเป็นแบบนี้นี่เองทำไมพระบิดาถึงบอกว่าไม่มีอะไรน่าดูแล้วก็ไม่อยากให้เราเห็นล่ะชนะอยู่แล้วก่อนสิมีอะไรเหรอพระเยค่ะดูผู้ชายคนนั้นสิทำไมถึงได้มีเนื้อหนังเหี่ยวย่นเดินก็แทบจะไม่ไหวเหมือนกับคนอื่นล่ะอ๋อนั่นคือคนชราพระเยค่ะคนชราเหรอคนเราพอมีชีวิตอยู่ไปนานๆเข้าก็เป็นแบบนี้ทุกคนละพระเยค่ะทุกคนจะต้องมีสภาพเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอชนะหยุดรถม้าก่อนสิมีอะไรเหรอพะยะค่ะทำไมชายคนนั้นนั่งตัวสั่นอย่างนั้นล่ะเขาไม่สบายพะยะค่ะไม่สบายเหรอความเจ็บป่วยเป็นของธรรมดาคนเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายกันทั้งนั้นละพะยะค่ะ
เจ้าชายเจ้าชายพระองค์จะไปไหนพะยะค่ะเจ้าชายเสด็จกลับมาก่อนพะยะค่ะเชิญพระองค์เสด็จขึ้นรถม้าเถอะพะยะค่ะในห่อผ้านั่นน่ะเป็นคนใช่ไหมนั่นคือคนตายพะยะค่ะทุกคนต้องตายด้วยเหรอถูกต้องแล้วพะยะค่ะไม่มีใครสามารถหนีความตายได้พ้นแม้แต่เราอย่างนั้นเหรอพะยะค่ะแม้แต่พระองค์ก็เหมือนกันฉันนะอยู่รถก่อนนั่นคือบรรพชิตพะยะค่ะโอ้ช่างดูสงบเยือกเย็นกิริยาสมรวมน่าเลื่อมใสจริงๆชายาประสูติพระโอรสแล้วพะยะค่ะลูกรักของพ่อพ่อกำลังแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เมื่อเจ้าเกิดมาก็ยิ่งเหมือนบ่วงพัฒนาการจิตใจของพ่อเอาไว้นั่นพ่อจะขอตั้งชื่อเจ้าว่าราหุลที่หมายถึงบ่วงเครื่องพัฒนาการพ่อพิมพาเจ้านั้นเป็นดั่งดวงใจราหุลลูกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อแต่เราทุกคนไม่อาจจะหลีกพ้นความแก่ความเจ็บ
และความตายไปได้เราจะต้องค้นหาวิธีให้ทุกคนหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ให้จงได้ไม่ว่าเราจะต้องลำบากแสนสาหัสเพียงใดก็ตามชนะตื่นเถอะชนะตื่นปลุกมาเจ้ารีบไปเตรียมม้ากันทกะเอาไว้เดี๋ยวนี้เลยนะอย่าให้ใครเห็นเจ้าล่ะแล้วไปพบเราที่หน้าประตูพระราชวังไปเร็วพยัคฆ์ขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะจะเสด็จออกจากประตูพระราชวังพญาวสวัตดีมานก็ปรากฏตัวขึ้นเพราะเกรงว่าจะไม่สามารถใช้อำนาจควบคุมให้เจ้าชายมัวเมาหลงไหลในสิ่งต่างๆได้ต่อไปจึงได้พยายามห้ามปรามไว้ไม่ให้ออกเดินทางเจ้าชายจงกลับเข้าไปในพระราชวังซะเถอะข้างนั้นมีแต่ความงดงามความสุขสบายอีก7วันท่านก็จะได้เป็นมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อย่าได้ละทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปเลยข้างนอกมีแต่ความลำบากต้องทนทุกข์ทรมานและโดดเดี่ยวเดียวดายเราไม่ปรารถนาจะเป็นมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เราไม่ปรารถนาทรัพย์สมบัติหรือความสุขสบายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่อาจทำให้ผู้ครอบครองพ้นทุกข์และไม่อาจทำให้เราช่วยเหลือทุกคนที่เรารักและอาณาประชาราษฎร์ของเราให้พ้นทุกข์จากการแก่การเจ็บการตายไปได้ท่านจงหลีกทางให้เราไปซะเถอะนี่มันจะรอดพ้นจากอำนาจของเราผู้เป็นพญามารไปได้เหรอเราจะคอยหาโอกาสครอบงำท่านด้วยกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงติดตามท่านไปเหมือนกับเงาดูสิว่าใครจะเป็นผู้ชนะถึงริมฝั่งน้ำอโนมาแล้วอยู่ตรงนี้แหละฉันนะเราขออธิษฐานว่าถ้าจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขอให้เส้นผมจงลอยอยู่ในอากาศถ้าหากทำไม่สำเร็จก็ขอให้ตกลงไปยังพื้นดินแห่งนี้เมื่อทรงโยนพระเกศาปรากฏว่าพระเกศาลอยอยู่บนอากาศไม่ได้ตกลงมาพระอินทร์ได้นำเอาพระอบแก้วมารองรับแล้วนำไปบรรจุในพระจุลามณีเจดีย์ณดาวดึงเทวโลกส่วนท้าวคติการพรหมได้นำเครื่องอัฐบริขารมาถวายและพระองค์ทรงมอบพระภูษาผ้าทรงให้ท้าวคติการพรหม
จึงนำไปบรรจุในทุสเจดีในพรหมโลกเจ้าอย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยฉันนะเราทำอย่างนี้ก็เพื่อค้นหาทางพ้นทุกข์ของมวลมนุษย์ทั้งหลายเจ้าจงกลับไปทูลพระราชบิดาด้วยว่าเราจะไม่กลับไปยังพระราชวังอีกจนกว่าเราจะแสวงหาความรู้แจ้งและหนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้แล้วฝ่ายม้ากันทกะเกิดความอะไรสุดจะทนได้หัวใจแตกสลายขาดใจตายอยู่ตรงนั้นด้วยอนุภาพแห่งความกตัญญูส่งผลให้ม้ากันทกะจุติไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อพระองค์เดินจากชนะมาแล้วได้ประทับพักแรมอยู่ที่ป่ามะม่วงไม่ได้เสวยพระกระยาหารตลอด7วันครั้นถึงวันที่8จึงเสด็จออกจากป่ามะม่วงเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ชาวเมืองทั้งหลายได้เห็นพระองค์แตกต่างจากนักบวชทั่วไปเพราะมีพระสิริโฉมงดงามบุคลิกสงบเงียบน่าเลื่อมใสช่างงามเหลือเกินเทวดาหรือเปล่าดูพระรูปนั้นสิดูสิแน่ๆเห็นไหมงดงามเหลืองอร่ามเปล่งปลั่งหน้าดูเลยนะน่ะเอามาถึงนี้สิดูสิต่างพากันชื่นชมและพูดคุยต่อๆกันไปว่างามเปรียบดั่งเทพจากสวรรค์เสด็จลงมาปรากฏให้มนุษย์ได้ชมเมื่อบิณฑบาตได้อาหารพอประมาณแล้วจึงเสด็จกลับประทับนั่งพิจารณาอาหารในบาตรที่ผู้คนใส่มาปะปนกันหลายอย่างจนไม่น่าเสวยเมื่อก่อนเคยเสวยแต่อาหารที่ปรุงอย่างประณีตและเลิศรสเมื่อออกบวชเป็นบรรพชิตแสวงหาสัจธรรมแล้วจะมัวเลือกอาหารไปทำไมกันอาหารนี้เป็นเพียงปัจจัยปรุงแต่งเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้นฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ครองกรุงราชคฤห์เมื่อได้รับทราบคำกราบทูลจากราชบุรุษที่ให้ติดตามสะกดรอยบรรพชิตที่ชาวเมืองต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีรูปลักษณะงามประหนึ่งเทพยดาแล้วจึงเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองก็ได้เห็นอริยบทอันสงบงดงามจนเกิดความเลื่อมใสพอได้สนทนาก็ยิ่งทรงปลาบปลื้มพระทัยเป็นอย่างมากแต่ด้วยยังทรงมีข้อกังขาว่าเจ้าชายสิทธัตถะคงจะทรงพิพาทกับพระประยุรญาติด้วยเรื่องราชสมบัติเป็นเหตุให้เสด็จออกบวชจึงเชื้อเชิญให้เสวยราชสมบัติแต่พระมหาบุรุษทรงปฏิเสธด้วยทรงสละราชสมบัติออกบวชครั้งนี้เพื่อค้นหาทางแห่งการพ้นทุกข์ท่านมีความมุ่งมั่นเช่นนี้เราเชื่อว่าท่านจะต้องได้ตรัสรู้อ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนและเมื่อใดที่บรรลุแล้วขอให้ได้เสด็จมาแสดงธรรมโปรดเราและชาวกรุงราชคฤห์ด้วยเถิดพระมหาบุรุษได้เสด็จไปยังสำนักอาลาระดาบทกาลามโคตรเพื่อศึกษาวิชาและข้อปฏิบัติเพียงไม่นานก็สำเร็จสิ้นความรู้ของอาลาระดาบทจึงได้อำลาไปศึกษาต่อยังสำนักของอุทกดาบทรามบุตรจนสิ้นความรู้ของอุทกดาบทรามบุตรอีกและเมื่อถามถึงธรรมวิเศษที่ยิ่งไปกว่านั้นอุทกดาบทก็ไม่สามารถบอกได้และตั้งให้พระมหาบุรุษอยู่ในฐานะอาจารย์เทียบเท่ากับตนเองเมื่อพระมหาบุรุษทรงเห็นว่าวิชาที่ศึกษานั้นไม่ใช่หนทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่พระองค์แสวงหาจึงขอลาเพื่อค้นหาธรรมวิเศษต่อไปพระมหาบุรุษเสด็จบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมทรงพิจารณาเห็นแนวป่าร่มรื่นมีแม่น้ำไหลผ่านและอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักเหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรจึงประทับอยู่ณที่นั่นเองส่วนโกณฑัญญะพราหมณ์ได้ทราบข่าวพระมหาบุรุษออกบวชแล้วก็ดีใจรีบไปหาและชักชวนบุตรของเพื่อนพราหมณ์ทั้ง7ที่เคยร่วมทำนายพระลักษณะด้วยกันแต่มีเพียง4คนเท่านั้นที่พร้อมใจกันออกบวชจากนั้นจึงชวนกันออกสืบสอบตามพระมหาบุรุษพราหมณ์ทั้ง5ที่ออกบวชนี้คือโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะและอัสชิได้รับขนานนามว่าปัญจวัคคีย์ต่อมาปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ติดตามพระมหาบุรุษตามสถานที่ต่างๆจนพบพระองค์บำเพ็ญเพียรจึงอยู่คอยปรนนิบัติรับใช้โดยหวังว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วจะได้แสดงธรรมโปรดพระมหาบุรุษต้องการแสวงหาหนทางตรัสรู้จึงทรงทรมานตนเองตามคตินิยมของพวกนักบวชเป็น3วาระวาระที่1ทรงใช้ฟันกดฟันใช้ลิ้นกดเพดานปากไว้แน่นจนเหงื่อไหลโสมได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเหมือนมีผู้มาบีบคอไว้แน่นครั้นเห็นว่าไม่ใช่หนทางตรัสรู้จึงเปลี่ยนวิธีอื่นต่อไปวาระที่2ทรงกลั้นลมหายใจเข้าออกให้เดินไม่สะดวกจนเกิดเสียงอู้ในช่องหูทั้งสองปวดพระศีลเสียดท้องและร้อนในพระวรกายอย่างยิ่งแม้จะทุกข์ทรมานอย่างหนักแต่พระองค์ก็ไม่ได้ย่อท้อครั้นเห็นว่านี่ก็ไม่ใช่หนทางตรัสรู้จึงเปลี่ยนวิธีอื่นต่อไปวาระที่3ทรงอดอาหารจนสู้ผอมเหี่ยวแห้งผิวพรรณเศร้าหมองกระดูกและเส้นเอ็นปรากฏที่พระวรกายมีพระกำลังถดถอยอิดโรยทนทุกข์ทรมานอย่างแรงกล้าพอลูบพระวรกายก็มีเส้นพระโลมาติดมาด้วยเรากระทำทุกขกิริยาทรมานร่างกายจนแม้ผู้อื่นก็ไม่สามารถทำได้ยิ่งกว่านี้แล้วเหตุใดจึงไม่บรรลุพระโพธิญาณหรือว่าหนทางนี้จะไม่ใช่ทางตรัสรู้
พระมหาบุรุษกำลังครุ่นคิดวิตกถึงหนทางตรัสรู้เราจะช่วยยังไงดีนะต้องใช้วิธีนี้เสียงพินนั้นสายหนึ่งขึงตึงไปพอดีดหน่อยก็ขาดสายหนึ่งหย่อนเกินไปพอดีดเสียงก็ไม่กังวานสายหนึ่งไม่ตึงไม่หย่อนพอปานกลางพอดีดก็บังเกิดเสียงไพเราะก้องกังวานโอ้การปฏิบัติตามทางสายกลางนั่นเองคือหนทางแห่งการตรัสรู้บรรลุพระโพธิญาณแต่ว่าสภาพร่างกายของเราในตอนนี้ไม่สามารถบำเพ็ญเพียรทางจิตตามทางสายกลางได้แน่เจ้าชายสิทธัตถะที่พวกเรายกย่องให้เป็นมหาบุรุษบำเพ็ญเพียรทรมานร่างกายมานานตั้ง6ปียังไม่สามารถตรัสรู้ได้มาถึงตอนนี้ได้ละความเพียรซะละหันไปสวยพระกายาหารอีกจะตรัสรู้ได้ยังไงนั่นน่ะสิท่านโกนธัญญะท่านอาวุโสที่สุดในหมู่พวกเราเห็นสมควรว่าจะทำยังไงดีล่ะถ้าเป็นอย่างนี้จะมาเฝ้าปรนิบัติก็ไร้ประโยชน์พวกเราไปจากที่นี่กันเถอะในยามราตรีของวันขึ้น14ค่ำเดือน6ขณะที่พระมหาบุรุษบรรทมหลับจวบจนใกล้รุ่งได้ทรงสุบินนิมิตต่างๆ5ประการเมื่อทรงตื่นจากบรรทมก็เริ่มทำนายไปตามลำดับว่า 1. พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 2. พระองค์จะได้ประกาศสัจธรรมแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 3. ผู้คนทั้งหลายจะเข้ามาสู่สำนักของพระองค์และจะบังเกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 4.ชาวโลกทุกชนชั้นวรรณะเมื่อมาสู่สำนักของพระองค์แล้วจะได้รู้ธรรมอันบริสุทธิ์โดยเท่าเทียมกัน 5. ชาวโลกจากทุกทิศจะพากันน้อมถวายลาภสักการะด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแต่พระองค์ก็ไม่ได้มีพระทัยยึดติดลาภสักการะเหล่านั้นให้เป็นมนทินแม้แต่น้อยที่หมู่บ้านอุรุเวลาเสนานิคมนั้นมีธิดาเศรษฐีชื่อสุชาดาในวัยสาวเคยบนบานต่อรุกขเทวดาที่สิงสถิตที่ต้นไทรขอให้มีสามีที่มีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลเท่าเทียมกันและขอให้ได้บุตรคนแรกเป็นชายเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วนางจึงได้เตรียมแก้บนด้วยการหุงข้าวมัทุปายาสด้วยน้ำนมโคถวายแก่รุกขเทวดาแม่นางสุชาดาแม่นางสุชาดาเกิดอะไรขึ้นเหรอปุณณาถึงได้วิ่งหน้าตาตื่นมาอย่างนี้น่ะสงสัยรุกขเทวดาจะมาเตรียมรับเครื่องบนบานของแม่นางอยู่ที่ต้นไทรตรงโน้นแน่แล้วข้าเห็นมากับตาพ
พระองค์มีรัศมีออกมารอบตัวดูงดงามจริงๆพวกเจ้าเร่งมือเข้าปุณนาเจ้ารีบไปนำถาดทองคำมาใส่ข้าวมัทุปายาสเราจะได้รีบนำไปถวายท่านรุกขเทวดาความปรารถนาที่บนบานไว้ได้รับผลสำเร็จแล้วข้าแต่ท่านข้าพเจ้าขอถวายข้าวมัทุปายาสกับภาชนะทองที่รองใส่มานี้ขอท่านจงรับไว้ด้วยเถิดเราขออธิษฐานว่าถ้าจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขอให้ถาดทองนี้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปแต่ถ้าไม่สำเร็จสมประสงค์ก็ขอให้ถาดนี้ลอยล่องไปตามกระแสน้ำเถิดจะมีพระพุทธเจ้าสามพระองค์ตรัสรู้ธรรมไปเมื่อไม่นานนี่ก็กำลังจะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเกิดขึ้นอีกพระองค์หนึ่งแล้วสินะเราเป็นพราหมณ์ชื่อว่าโสธิยะเห็นท่านแล้วรู้สึกลืมสายศรัทธาเราขอมอบยาคา8กรรมนี้ให้ท่านขอท่านจงรับไว้ด้วยเถิดตราบใดที่เรายังไม่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถึงเลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกไปจากบัลลังก์นี้เฝ้าติดตามเจ้าชายสิทธัตถะมาทุกอย่างก้าวเพื่อไม่ให้พบหนทางบรรลุธรรมเราเนี่ยมาคืนปล่อยให้ทำอย่างนี้เห็นทีเจ้าชายจะพ้นจากอำนาจของเราอย่างแน่นอนเราจะต้องขัดขวางทำลายให้จงได้
บารมีต่างๆที่พระมหาบุรุษบำเพ็ญเพียรมาเป็นเวลาช้านานหลายชาติภพได้มาประชุมห้อมล้อมดุจดังกรอกแก้วส่วนพระองค์นั้นก็ไม่ได้หวาดหวั่นมีพระหทัยตั้งมั่นสงบนิ่งเจ้าชายสิทธัตถะนึกว่าท่านจะรอดพ้นจากอำนาจของเราพญาวสวัตดีมานไปไดที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยเกิดขึ้นมาคู่บารมีของเราให้ผลของเราเป็นพยานให้แก่เราได้ท่านจงลุกขึ้นแล้วคืนให้เราซะดีๆดูก่อนพญามารรัตนบัลลังก์นี้เกิดขึ้นเพราะบารมีของเราที่บำเพ็ญเพียรสะสมมาแต่ปางก่อนผู้ใดเป็นพยานการเป็นเจ้าของรัตนบัลลังก์ของท่านเรานี่แหละพยานโอ้พระแม่ธรณีการบำเพ็ญมหากุศลของพระองค์แม้แต่เพียงน้ำกรวดอุทิศกุศลที่หม่อมฉันใช้มวยผมรองรับไว้บนศีลเกล้าก็มากพอที่จะนำมาเป็นหลักฐานพยานได้การมีชัยแก่บุมานในครั้งนี้ทำให้พระมหาบุรุษมีพระหฤทัยตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่ครั้นเวลาหัวค่ำพระมหาบุรุษทรงเจริญสมาธิภาวนาบรรลุญาณที่หนึ่งคือบุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติหนหลังของพระองค์เองได้ครั้นเวลาดึกสงัดก็บรรลุญาณที่สองคือทิพจักขุญาณสามารถยังเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ครั้นเวลาใกล้รุ่งพระมหาบุรุษก็สามารถทำให้กิเลสทั้งหลายดับสิ้นไปจนได้บรรลุธรรมอันประเสริฐเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างเรามาเป็นเวลาช้านานแล้วบัดนี้เราได้พบและทำลายเจ้าหมดสิ้นแล้วเมื่อพระมหาบุรุษตรัสรู้ธรรมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้ประทับเสวยวิมุตติสุขที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นระยะเวลา7วันจากนั้นเจ
จึงเสด็จออกไปยืนกลางแจ้งทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อระลึกคุณของพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพริบพระเนตรและอยู่ในอริยบทนั้นเป็นเวลา7วันต่อมาจึงเสด็จไปจงกรมที่กึ่งกลางระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ์กับบริเวณที่ยืนทอดพระเนตรเป็นเวลา7วันเมื่อเสด็จจงกรมครบ7วันแล้วในสัปดาห์ที่4ได้เสด็จไปประทับนั่งคัดสมาธิในเรือนแก้วซึ่งเทวดาเนรมิตขึ้นถวายซึ่งพระองค์ได้ทรงพิจารณาอภิธรรมในเรือนแก้วนั้นตลอดเวลา7วันน้องราคาน้องอรดีนั่นไงล่ะสมณโคดมผู้บรรลุธรรมใช่แน่แล้วพี่ตันหาต้องใช่พระสมณโคดมแน่แล้วบิดาของพวกเราผู้เป็นถึงพญามารแม้จะยกกองทัพมาทำลายด้วยตนเองยังพ่ายแพ้กลับไปพวกเราต้องหาทางแก้แค้นให้จงได้พี่ตันหาพี่ราคาในโลกมนุษย์นี้น้องยังไม่เคยเห็นชายใดที่จะมีจิตใจหนักแน่นเอาชนะพวกเรา3คนพี่น้องผู้เป็นตัวแทนแห่งความลุ่มหลงในกามฉันทะไปได้สักคนเลยน้องอรดีพูดถูกแล้วพวกเราจะใช้ความเป็นหญิงผูกมัดพระสมณโคดมให้ติดตรึงลุ่มหลงอยู่ในกามฉันทะตราบนานเท่านั้น เจ้าชายเจ้าชายเจ้าธิดามารพวกเจ้ากลับไปเสียเถิดสิ่งที่พวกเจ้าพยายามอยู่นั้นไม่อาจทำให้เราลุ่มหลงได้เราได้ทำลายความอยากและความพึงพอใจใดๆจนหมดสิ้นแล้วหม่อมฉันตันหากับน้องราคาและน้องอรดีไม่ได้แกล้งใช้เล่ห์มารยาแต่พวกหม่อมฉันพึงพอใจในพระองค์จริงๆนะเพคะจริงๆนะเพคะแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีชายใดที่ทำให้พวกหม่อมฉันพอใจและหลงไหลมันอย่างพระองค์มาก่อนเลยนั่นสิเพคะพวกหม่อมฉันสามพี่น้องยินดีมอบกายมอบใจแด่พระองค์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆขอแต่พระองค์พึงพอพระทัยแม้จะเป็นเวลาอันสั้นก็ตามทีพวกหม่อมฉันก็ยินดียังหาที่สุดไม่ได้เพคะเราได้บอกพวกเจ้าแล้วว่าเราได้ทำลายความอยากและความพึงพอใจใดๆจนหมดสิ้นแล้วยังจะมีสิ่งใดที่พวกเจ้าจะแสวงหาได้ในที่นี้จงไปเสียเถิดใบหน้าเราทำไมถึงเป็นอย่างนี้โอ้ช่วยด้วยโอ้ยน่ากลิ่นน่ากลัวเหลือเกินโอ้ยจะไม่มีผู้ใดทำให้พระสมณโคดมผู้ตรัสรู้บรรลุธรรมตกอยู่ในอำนาจได้อีกแล้วอ
ในสัปดาห์ที่6พระพุทธองค์เสด็จไปประทับเสวยมุติสุขที่ใต้ต้นมุจลินตลอดสัปดาห์นั้นมีฝนตกพรำตลอดเวลาพญานาคชื่อมุจลินทนาคราชเกิดศรัทธาจึงเข้าไปใกล้แล้วเลื้อรอบพระพุทธองค์เป็นขนบแล้วแผ่พังพานอยู่เหนือพระเศียรป้องกันลมและฝนมิให้ตกต้องพระวรกายได้ครั้นลมและฝนสงบแล้วก็คลายขนดออกแปลงเป็นมานพน้อยเฝ้าถวายบังคมพระพุทธองค์ข้าพระพุทธเจ้ามุจลินนาคราชขอถวายอภิวาทต่อพระพุทธองค์ความสงบเป็นความสุขของบุคคลผู้มีธรรมความยินดีในที่สงบความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายความปราศจากความกำหนัดการพ้นจากกามทั้งปวงเสียได้เป็นความสุขที่ประเสริฐในโลกการกำจัดความถือตัวตนเป็นความสุขอย่างยิ่งพระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขมาตลอด7สัปดาห์ยังไม่ได้เสวยพระกยาหารข้าพระองค์จึงได้นำผลสมอที่เป็นทิพยโอสถจากเทวโลกมาน้อมถวายขอพระพุทธองค์ทรงรับไว้ด้วยเถิดพาณิชย์ทั้งสองนี้เคยทำบุญร่วมกับเรามาควรที่เราจะสงเคราะห์ให้ได้พบพระพุทธเจ้าดูสิพี่ตะปุษะอยู่ดีๆเกวียนของเราทุกเล่มก็หยุดนิ่งเหมือนล้อถูกตรึงติดกับพื้นคนของเราช่วยกันเคี่ยนตีวัวให้ออกแรงลากเท่าไรเกวียนก็ไม่ยอมขยับเลยแปลกจังทำไมถึงพาณิชย์ทั้งสองพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าขณะนี้มีมหาบุรุษเพิ่งจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ร่มไม้เกศด้านโน้นพวกเจ้าจงไปกราบเคารพและถวายข้าวสตุก้อนสตุผงที่พวกเจ้านำติดตัวมาพวกเจ้าก็จะพบกับประโยชน์สุขตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งสอง
ขอถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงขอพระพุทธองค์ทรงรับด้วยเถิดบาทของเราหายไปก่อนวันตรัสรู้เมื่อครั้งที่รับข้าวมัทุปญาตจากนางสุชาดาถาดทองที่ใส่มาได้อธิษฐานบารมีลอยน้ำไปคราวนี้นายพาณิชย์ทั้งสองมาถวายอาหารบรรพชิตไม่ควรจะมีบาทเกินกว่า1ใบข้าพระพุทธเจ้าทปุสสะและน้องพัลลิกะขอแสดงตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาและขอถึงพระพุทธกับพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิตข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองปรารถนาจะได้สิ่งของสักอย่างหนึ่งเพื่อไว้สักการะบูชาขอทรงประทานด้วยเถิดเราได้ตรัสรู้ธรรมอันละเอียดลึกซึ้งยากที่คนทั่วไปจะรู้และปฏิบัติได้บุคคลในโลกนี้มีหลายจำพวกพวกที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อฟังธรรมก็รู้และเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็วเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันทีพวกที่มีสติปัญญาปานกลางเมื่อฟังธรรมและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาไม่นานเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำซึ่งจะบานในวันถัดไปพวกที่มีสติปัญญาน้อยเมื่อฟังธรรมและได้รับการอบรมฝึกฝนอยู่เสมอมีความเพียรมีศรัทธาในที่สุดสามารถรู้และเข้าใจได้เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำซึ่งจะค่อยๆ